วัสดีจ้าสวัสดีครับพี่พึ่งครับโอ้ยวันนี้เตรียมอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะก็ไหนๆว่าเราวันนี้เรานัดกันแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะทำขนมมาฝากพี่พึ่งจังเลยแต่คิดไปคิดมาอุปกรณ์มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเรามาเริ่มทำที่นี่กันดีกว่าโอ้โหนี่กะจะให้พี่สนุกหรือว่าทำที่บ้านคนเดียวมันไม่แบบใช่ไหมมันไม่สนุกใช่ไหมมันต้องมาทำด้วยกันอย่างนี้เดี๋ยวก่อนครับพี่พึ่งครับก่อนที่เราจะทำขนมกันเนี่ยเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าครับดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะครับหลายๆคนช่วงนี้นะครับใช้เวลาอยู่กับบ้านเยอะมากบางคนwork from homeด้วยใช่ใช่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเขาหันไปเอาดีทางด้านปลูกต้นไม้เลยบางคนก็ชอบเย็บปักถักร้อยบางคนเนี่ยอยากจะเป็นเชฟก็ใช้เวลาช่วงนี้ทำอาหารได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่พึ่งเพราะว่าในช่วงนี้นะคะพวกเราคนไทยทุกคนนะคะจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะเพื่อลดนะคะในเรื่องของการติดต่อเชื้อโรคนะคะแล้วก็อยากให้คนเนี่ยอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านกันให้มากที่สุดไม่อยากให้ออกไปโดยไม่จำเป็นใช่ครับเรายิ่งยอดตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยผู้ที่ได้รับรอการรักษาเนี่ยก็เยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันใช่แล้วที่สำคัญก็คือคนที่ไม่แสดงอาการเนี่ยน่ากลัวมากนะครับใช่ที่สำคัญเลยเนี่ยเราทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับเดี๋ยวพี่นะสงสัยเนี่ยอันนี้มันเป็นโลชั่นหรืออะไรไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งทานะครับเสียดายนะครับถ้าทาไปนี่คืออันนี้ของอร่อยเลยนะครับพี่เพิ่งเหรอครับอ๋อเห็นขวดมันน่ารักนึกว่าโลชั่นมาทำไมทำไปแล้วทาผิวไปเหรออันนี้คือมายองเนสอ๋อนี่มายองเนสใช่โอ้โหมีมายองเนสแล้วในกล่องอะไรอ่ะมีท็อปปิ้งต่างๆวันนี้ผมจะพาพี่เพิ่งเนี่ยมาทำขนมขนมชื่อญี่ปุ่นโมจิถูกแน่นอนโมจิต้องใส่โลชั่นด้วยเหรอครับพี่พึ่งโมจิไส้โมจิไม่ใช่ครับขนมเกียวโตครับเกียวโตเกียวโตขนมเกียวโตโตเกียวอ๋อขนมโตเกียวนี่ทำให้สาวสวยจริงๆเลยนะนึกว่าที่เรากินมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมันชื่อเกียวโตหรออะไรอย่างเงี้ยงงอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยบ่าว่าช่วงไวรัสโควิดเนี่ยมาเนี่ยนะมันทำให้เราแบบว่าสมองบางทีมันคิดอะไรแบบงงใช่มันงงแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านนานไปหน่อยงงเลยใช่ใช่อยากกินไหมครับขนมโตเกียวอยากสิเนี่ยรอแล้วเนี่ยบอกแล้วเป็นผู้กินที่ดีงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองนำเสนอกันในแบบของผมซึ่งมันอาจจะเละนิดนึงจำพวงมาหัวสัปดาห์ที่แล้วได้ใช่ไหมครับอันนี้สุดฝีมือแล้วนะครับเนี่ยของที่ผมทำสวยไหมครับโอ้พี่นะเป็นคนที่ให้กำลังใจทุกๆคนถามจริงๆเหรอที่บอกว่าเคยทำเนี่ยมันเคยจริงๆป่ะวันนี้เต็มใจพูดนิดนึงก็สวยค่ะก็สวยแต่วันนี้จะทำอร่อยไหมนั่นน่ะสิเดี๋ยวเราต้องเปิดเตาก่อนไม่ไหวชักไม่ไว้ใจแล้วขนาดคนทำยังไม่มั่นใจตัวเองต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อนครับอร่อยครับแป้งเนี่ยนะครับก็ผสมเองนะครับนั่นแหละจะอร่อยไหมเตานี้อร่อยครับอร่อยนานหายทีเลยชิมสิชิมได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวที่ว่าเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบว่ามันดูแห้งๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันน่าจะมีแบบว่าแบบลื่นๆคอร์ดดริงค์หน่อยไหมมีแบบเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์หรือจะเอาอะไรพี่รู้แล้วพี่เตรียมอะไรมาอย่างนึงพี่บอกเดี๋ยวมามาแล้วเครื่องดื่มโอ้โหจัดเต็มมากครับเนี่ยแต่แรกๆก็ว่าจะไปหาอะไรที่มันเป็นแบบเย็นๆแบบจะชงเป็นแบบเป็นพันช์หรือเป็นอะไรโอ้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบว่าทานอะไรที่แบบมันร้อนๆนะให้มันเข้ากับบรรยากาศที่แบบว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันก็จะเย็นนิดๆใช่ไหมดื่มอะไรร้อนๆเอากาแฟดริปดีมากเตรียมกาแฟดริปไว้ให้ดีถูกใจมากเลยแต่ว่าเราจะจิบกาแฟได้โตเกียวก็เย็นพอดีดีครับดีครับอันนี้ก็ร้อนๆอันนี้ก็ได้ครับดีครับมันโอเคไงมันจะลงตัวมากเลยลงตัวมากครับใช่พี่น้ำพึ่งต้องสอนผมดิบหน่อยได้ได้ได้เลยนะครับ
ช่ป่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีโอ้โหบรรยากาศก็ดีเนาะแล้วก็เนี่ยกาแฟหอมแบบแตะจมูกเลยเนี่ยค่อยอย่างเงี้ยดีครับสบายมากบรรยากาศก็ดีกาแฟก็หอมแต่บรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าพี่เพิ่งทานขนมโตเกียวไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเคลิ้มอย่าเพิ่งหลับไปนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับขนมโตเกียวมาเล่าให้พี่เพิ่งกับคุณผู้ชมฟังด้วยละครับดีเลยจ้ะเป็นเรื่องอะไรอ่ะก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปถ่ายรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อใช่ไหมครับแขกรับเชิญวันนั้นเนี่ยเป็นเด็กอายุ14-15ปีนั่นเองครับแล้วก็เป็นเด็กที่อารมณ์ดีขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กนะครับแบ่งเบาภาระที่บ้านได้เยอะเลยที่สำคัญเด็กคนนี้เนี่ยชอบทำขนมมากแล้วก็ขนมเนี่ยเป็นขนมโตเกียวคนมาอุดหนุนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับบรรยากาศวันนั้นสนุกมากครับอยากรู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยมีความสนุกขนาดไหนยังไงจ๊ะถ้าอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่พึ่งนะครับกับคุณผู้ชมนะครับไปชมเรื่องราวของน้องกิจโตเกียวเด็กชายเดนิสแซ่อ้ายกันเลยครับค่ะตั้งแต่เด็กเลยไหมครับตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าทุกวันเวลาพ่อแม่ทำงานอะไรแกจะมองไว้ทำอะไรก็จะจำไว้แล้วก็ทำเก่งมาแกก็ลงมือเองคุณพ่อตอนเด็กๆนี่เลี้ยงยากไหมครับเด็กคนนี้อันนี้ตอนเด็กเนี่ยเลี้ยงยากเลี้ยงยากเหรอเพราะอะไรครับมันตอนคลอดออกมานะมันเป็นหอบในตัวของเขาคิดจะไปไม่รอดแล้วคิดว่าจะอยู่กับเราไรอยู่แบบนี้แกคิดว่าแกจะจากเราไปก่อนเนาะตอนเด็กๆคือน่าเป็นห่วงเลยใช่ไหมเป็นห่วงที่สุดหายใจเวลาแกหายใจแบบไม่ขนาดพวกฟ้าหนูรีบอุ้มไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเด็กไอจะมีหมอคลินิกอะไอหมอเล็กอะครับผมตรงแต่ก่อนจะมีปากทางซอยหนึ่งน่าจะมีหมอเล็กตอนนี้เขาปิดไปแล้วเดี๋ยวพี่ถามหน่อยว่าตั้งแต่แรกเลยที่เราออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรามีใครมาสั่งเราไหมหรือว่าเราก็ตอนเด็กๆก็ตั้งตัวมาเสร็จปุ๊บก็จะเดินออกมาจากบ้านเพื่อจะมาหาแม่แล้วมาช่วยแม่สักแป๊บนึงถึง 7:30 ค่อยไปโรงเรียนอย่างตอนที่เรามาเริ่มขายโตเกียวอ่ะอันนี้แบบเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ม.1ตั้งแต่ม.1เลยเหรอแล้วตอนนั้นมีใครมาบอกเราไหมว่าเฮ้ยเราต้องขายโตเกียวแล้วนะเพราะว่าเราต้องทำงานต้องโตแล้วหรือว่าเราเห็นอะไรในบ้านหรือถึงแบบขายโตเกียวก็อยู่บ้านแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเงินก็ไม่ได้เลยออกไปช่วยพ่อหาตังค์ดีกว่าแล้วเห็นว่ามีฝีมือในการชงกาแฟอร่อยมากใช่ไหมวันนี้พี่เป็นลูกมือได้ไหมครับได้ได้แน่ใจอุ้ยทำไมเสียงไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวพาพี่ไปชงกาแฟหน่อยได้ไหมฮะได้ครับผมไปครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกไปขายกันนะครับค่ะไปครับเท่าไรหมดเนี่ย20หมดเนี่ย20ถุงละ5บาทครับ4ถุงเ
แล้วอย่างเราไม่ได้มาขายนานๆเนี่ยไม่กลัวลูกค้าหายนะครับก็ไม่กลัวครับแค่บีบแตรเราลูกค้าก็รู้ว่ามาขายก็จริงนะเพราะว่าที่เมื่อกี้เราขี่จักรยานกันก็มีแต่ลูกค้าประจำก็ซื้อเกลี้ยงเลยใช่ไหมแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อครับผมก็จะไปช่วยพ่อจัดของแล้วไปขายโตเกียวค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขายทุกคนนะวันนี้ค่ะได้เป็นลูกมือให้เลยไปเลยครับประมาณนี้นะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราออกไปขายกันเลยดีกว่าไหมครับไปครับวันแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเราต้องมาขายโตเกียวแล้วเนี่ยตอนนั้นเราคิดเองป่ะค่ะตอนนั้นเราคิดเองป่ะก็ออกมาช่วยที่เราออกมาช่วยออกช่วยแต่ถุงแรกๆเลยยังไม่ได้ขายอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับค่ะยืนช่วยแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ใส่ถุงอยู่นานไหมครับก็ประมาณเกือบครึ่งปีเกือบครึ่งปีก็ทำเองได้แล้วตอนที่ทำโตเกียวที่แบบว่าขายได้ชิ้นแรกเลยตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าดีใจที่หาเงินด้วยตัวคนเดียวได้ทำไมเราถึงต้องเป็นเด็กที่แบบขยันหาเงินขยันทำงานตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะอะไรครับถ้าไม่ทำตอนนี้จะโตมาหางานทำไม่ได้อ๋อแต่สิ่งที่เราอยากได้นี่คืออยากได้อะไรที่สุดตอนนี้อยากได้บ้านอยากได้บ้านเหรอทำไมถึงอยากได้บ้านนะครับก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าจ่ายเงินเดือนก็เลยหาต้องสร้างของเราได้ทำอะไรกับบ้านก็ได้ทุกวันนี้เราต้องยังเช่าเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ถ้าหากว่าเรามีบ้านแล้วเราก็จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นใช่แล้วในเมื่อวันนั้นมาถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคนในครอบครัวของเราทุกคนก็จะได้สบายร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาAJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก้แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้นี่พี่มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคือเรื่องราวของพี่เนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟแต่ว่าเป็นกาแฟที่พิเศษไม่ธรรมดาเลยอ๋อเป็นกาแฟที่ดีต่อใจมากๆนี่เขาเรียกว่ายิ้มสู้คาเฟ่เคยได้ยินไหมยิ้มสู้คาเฟ่ชื่อคุ้นมากๆเลยใช่ร้านที่เขาเปิดโอกาสให้ผู้พิการมาบริการให้กับพวกเราใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะก็คือว่าศาสตราจารย์วิริยะกับคุณมณีนามสิริพงพันธ์นะในนามของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเนี่ยเขาแบบว่าอยากจะให้คนพิการเนี่ยได้มีอาชีพก็คือได้มีรายได้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ให้เขามีความภาคภูมิใจที่ว่าเขาสามารถเนี่ยมีรายได้เลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปเป็นภาระกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะผู้พิการเนี่ยเขาจะได้ไม่ท้อใจด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยใช่แล้วจ้ะอยากรู้เรื่องราวแบบให้มันแบบว่าอย่างเข้มข้นเลยมากอยากรู้แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าพี่เพิ่งได้ไปชิมกาแฟที่นั่นด้วยหรือเปล่าได้แล้วก็อร่อยด้วยไปพี่พาไปชมเลยเนาะไปครับงั้นไปชมกันเลยค่ะเ
จากการที่กรรมการของมูลนิธินะคะบราเดอร์อนุรักษ์นิธิพัฒนาพรเนี่ยได้ไปปลูกกาแฟเพื่อสอนอาชีพใหม่ๆกับชาวดอยค่ะแล้วก็ได้แวะไปชิมกาแฟไลฟ์คอฟฟี่นะคะก็รู้สึกว่าโอ้รสชาติดีมากแถมยังเป็นกาแฟที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วยนะคะก็เลยน่าจะนำมาขายได้ประกอบกับประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะคะอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ค่ะก็อยากส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาคนหูหนวกเนี่ยมาฝึกเป็นบาริสต้าค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านกาแฟยิ้มสู้คาเฟ่ค่ะแล้วเพิ่งดูนะคะที่บรรยากาศในที่ร้านนี้เนี่ยนะคะคนที่เข้ามานั่งอยู่ที่ในร้านเนี่ยคือเหมือนกับเขามีความผ่อนคลายนะคะค่ะอันนี้ไอเดียมาจากไหนก็พี่ก็เสนอความคิดให้กับผู้ที่จะมาตกแต่งที่นี่ว่าเราต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าอยากต้องการที่เป็นไม้เก่าค่ะอันนี้รื้อมาจากไม้เก่านะคะแต่ละตัวเนี่ยเป็นไม้เก่าคือซื้อบ้านมาแล้วก็เอาไม้เก่ามาต่ออะไรเงี้ยแล้วอย่างเช่นต้องการให้มีสวนมีน้ำรินอะไรเงี้ยค่ะส่วนโลโก้นี่ก็คิดกันว่าช่วยกันคิดกันหลายๆคนว่าน่าจะเป็นอาจารย์วิริยะเพราะว่าจะเป็นการอธิบายได้ดีที่สุดแล้วพอดีอาจารย์วิริยะก็มีรอยยิ้มด้วยมันก็เหมาะกับการที่ว่ายิ้มสู้ซึ่งชื่อร้านยิ้มสู้มาจากเพลงพระราชินิพนธ์ยิ้มสู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เลยคิดว่าเหมาะที่สุดนะคะแล้วมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่จะมาทำงานตรงนี้อย่างไรถ้าเป็นบาริสต้าที่เป็นคนหูหนวกเนี่ยก็จะต้องหน้าตาดีนิดนึงนะคะแล้วก็บุคลิกดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอายุระหว่าง20ถึง25ปีอะไรเงี้ยน้องที่เขาต้อนรับนะคะอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยนะคะก็มีบางคนเนี่ยเขาอยากมีอาชีพเป็นบาริสต้าเลยนะคะเพราะเคยไปสมัครที่ร้านกาแฟชื่อดังแต่ไม่รับเพราะว่าเขาหูหนวกพอเขาเห็นประกาศเขาเลยเดินเข้ามาสมัครที่นี่เขาบอกเขาดีใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ทำงานที่นี่สักพักหนึ่งเขาจะทำตามความฝันของเขาเดินไปเปิดร้านกาแฟที่เป็นของตัวเองค่ะกว่าที่ยิ้มสู้คาเฟ่เนี่ยนะคะจะมาถึงณปัจจุบันนี้ได้เนี่ยนะคะได้ผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็มีปัญหาเรื่องบางครั้งอาหารช้าไปบ้างหรือทำอาหารผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจหรือปัญหาในภายในเนี่ยก็ต้องเรียกมาคุยกันส่วนตัวจะไม่คุยกันในเป็นกลุ่มค่ะเพื่อให้คนอื่นรับรู้จะได้ไม่กระทบกระเทือนจิตใจเขาอย่างเงี้ยถ้าคุยกันส่วนตัวคิดว่าจะดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะถ้ามาคุยส่วนตัวแล้วที่ได้วางแผนนี่อนาคตนะคะ เกี่ยวกับการที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็ขยายโอกาสให้กับคนพิการต่อไปอย่างไรเพราะว่าพอเขารู้ว่าพี่ทำอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วคน อาจจะมีเพิ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะก็เราคิดออกแบบไว้แล้วร้านกาแฟเนี่ยที่แม่ริมนะคะที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริมแล้วก็จะขยายไปที่เชียงดาวด้วยที่เชียงดาวนี่อาจารย์วิยะตั้งใจให้เป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์เลยคือหมายความว่าอย่างเช่นห้องน้ำใช่ไหมคะจะไม่มีห้องน้ำสำหรับคนพิการแต่จะเป็นห้องน้ำสำหรับทุกคนนะค่ะที่นั่นก็จะมีโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารสำหรับคนพิการก็เปิดโอกาสให้ทางผู้พิการเนี่ยได้มีอาชีพทำมากขึ้นด้วยใช่ค่ะด้านการเกษตรด้วยค่ะที่นู่นทางด้านการเกษตรอีกด้วยนะคะค่ะค่ะเป็นยังไง
่ไปถ่ายเนี่ยคือสาขาแรกไปที่อรุณอมรินทร์ได้ข่าวว่าเขากำลังเปิดสาขาใหม่เร็วๆนี้สาขาใหม่นี่อยู่แถวไหนครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจ้าก็ไปอุดหนุนกันเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยพี่คิดว่าตอนช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะปรับแผนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากว่ามันโควิดอยู่อะโทรไปถามก่อนก็ดีใช่ครับถ้าหากว่าใครอยากจะไปอุดหนุนเนี่ยนะครับก็สอบถามว่ายิ้มสู้คาเฟ่ตอนนี้สาขาที่สาขาใหม่เนี่ยนะครับเปิดบริการหรือยังก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันใช่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของรายการเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะค่ะแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะน้ำพึ่งก็ขอฝากกับคุณผู้ชมแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะขอความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐนะคะในการที่จะช่วยการยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะอย่างเคร่งครัดนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นการช่วยลดนะคะในเรื่องของโรคแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะคะปลอดภัยโดยเร็ววันใช่ครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีวัคซีนสักทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหรือว่าออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนกับว่าเรามีวัคซีนที่ทรงประสิทธิภาพที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับใช่แล้วจ้ะแล้วก็เป็นวัคซีนที่แบบสามารถใช้ได้ทันทีแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยเพียงแค่เรานะคะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอเนาะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะโชคดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราคิดออกแบบไปแล้วร้านกาแฟเนี่ยที่แม่ริมนะคะที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริมแล้วก็จะขยายไปที่เชียงดาวด้วยที่นั่นก็จะมีโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารสำหรับคนพิการจะเดินตามแนว